ใส่หมวกแบบนี้นะคะแล้วก็มีถุงมือแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเกมจะพาคุณผู้ชมไปทำอะไรวันนี้เราจะไปทำอาหารอีกหนึ่งชนิดค่ะที่เป็นอาหารจีนดั้งเดิมนะคะแล้วก็รับประทานกันมาแบบทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะนั่นคือขนมจีบนั่นเองนะคะแต่ขนมจีบเนี่ยนะคะจะมีขั้นตอนในการทำอย่างไรวันนี้ค่ะเรามีเจ้าของต้นตำรับเลยนะคะที่ทำขนมจีบอร่อยมากๆแล้วก็ขายดีมากๆเลยล่ะค่ะและตอนนี้ก็ยืนอยู่ข้างเกมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะเจตุนะคะหรือว่าคุณสมศรีเทียนสุวรรณกิจค่ะที่วันนี้เนี่ยเราจะมาขอเจาะเคล็ดอาชีพเด็ดกับ SMEs กันเลยนะคะทำขนมจีบค่ะเจตุจริงๆเจตุทำหลายอย่างนะคะมีซาลาเปาไส้ต่างๆหมูแดงไส้หมูสับใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยขอสูตรทำขนมจีบได้เลยขนมจีบมีจริงๆก็มีหลายไส้เหมือนกันใช่ไหมคะเจตุบางคนเขาก็จะใส่เนื้อปูด้วยนะคะแล้วก็บางที่เขาก็จะใส่กุ้งด้วยนะคะเนื้อกุ้งค่ะแต่ของเราวันนี้มีแต่หมูสับนะคะค่ะเราจะใช้หมูสับอย่างเดียวค่ะสอนทำไส้หมูสับนะคะใช้ง่ายๆใช้พื้นฐานนะคะถ้าใครอยากจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นไส้ปูไส้กุ้งก็แล้วแต่นะคะส่วนผสมในส่วนของตัวไส้ขนมจีบหลักๆก็จะมีส่วนของเนื้อหมูใช่ค่ะเนื้อหมูเราใช้กี่กิโลคะเนื้อหมูก็ใช้ประมาณ2กิโลครึ่ง2กิโลครึ่งนะคะสำหรับวันนี้ที่เราจะเตรียมเครื่องปรุงให้พอดีกับเนื้อหมู2กิโลครึ่งนี่แหละก็จะมีหมู2กิโลครึ่งนะคะซึ่งจะพอดีกับเครื่องปรุงที่เราจะมีสัดส่วนเป็นสูตรของเจตูที่จะเตรียมไว้ให้นะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างก็มีแป้งมัน1ช้อนช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแป้งมัน1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะแล้วก็มีพริกไทย5ช้อนค่ะ5ช้อนชานะคะ5ช้อนชาค่ะแล้วก็มีผงปรุงรสค่ะค่ะผงปรุงรสเราจะใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะ3ช้อนโต๊ะนะคะค่ะแล้วก็มีซอสปรุงรสค่ะซอสปรุงรส1ถ้วยตวงนะคะปริมาณนี้ค่ะแล้วก็มีน้ำตาลค่ะ1ถ้วยตวงค่ะเหมือนกันนะคะก็จะแล้วก็มีไข่ไก่1ฟองค่ะไข่ไก่1ฟองและสุดท้ายก็ต้นหอมก็มีมันแก้วอ๋อสุดท้ายค่ะสุดท้ายคือมันแก้วต้นหอมเส้นสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นส่วนของตัวไส้ใช่ค่ะนะคะแล้วก็มาในส่วนของนี่ตัวของเกี๊ยวที่ใช้ห่อใช่ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะใช้ทำอะไรเอ่ยคืออะไรคะเนี่ยน้ำมันพืชนะคะอ๋อน้ำมันพืชค่ะเอาไว้ทาหน้าค่ะหน้าจะได้ไม่แห้งแล้วก็แผ่นเกี๊ยวเนี่ยมันก็จะเกาะด้วยค่ะอ๋อไม่ได้มีส่วนผสมอะไรนะมันคือไม่มีค่ะเพียวๆเลยนะคะแล้วก็มีแปลงนะคะที่เอาไว้ในการที่จะใช้เครื่องทำขนมจีบนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์ตัวช่วยอื่นๆด้วยนะคะก็จะมีถ้วยตวงนะคะมีช้อนตวงต่างๆช้อนโต๊ะช้อนชานะคะรวมไปถึงตัวนี้นี่ที่เป็นรูๆตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะเอาไว้นึ่งขนมจีบใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าก่อนนึ่งจะต้องมีตัวผ้ารองตรงนี้ด้วยเป็นพลาสติกนะคะไม่ใช่ผ้าเป็นพลาสติกนะคะโอเคแล้วก็จะมีซึ้งค่ะเตาแก๊สนะคะที่ใช้ในการนึ่งขนมจีบตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่านะคะนี่ใช้อุปกรณ์นี้ด้วยเอาละค่ะเราจะเริ่มที่เนื้อหมูนะคะ2กิโลครึ่งที่เราเตรียมไว้จะใส่ส่วนผสมอะไรก่อนคะมีน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็มีซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรส1ถ้วยตวงนะคะซอสปรุงรส1ถ้วยตวงค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีผงปรุงรสนะคะแล้วก็พริกไทยอะค่ะพริกไทยนะคะก็นี่แป้งมันนะคะที่ตวงไว้แล้วค่ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งไข่ไก่1ฟองค่ะตอนนี้ก็จะเหลือส่วนผสมอยู่2อย่างก็คือต้นหอมกับในตัวของมันแก้วยังไม่ใส่ค่ะเราจะกวนให้มันเข้ากันก่อนนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเรากวนกันเลยค่ะนะคะซึ่งส่วนผสมต่างๆเนี่ยก็จะค่อยๆเข้ากันต้องให้ทั่วถึงนะคะค่ะเพราะว่าหมูของเราจะได้มีรสชาติที่หอมอร่อยผสมเครื่องปรุงต่างๆลงไปแล้วนะคะ
ลงมือผสมกวนอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นส่วนของไส้ขนมจีบนะคะทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีก็ได้ค่ะนะคะให้เครื่องปรุงมันแทรกซึมเข้าไปในตัวเนื้อหมูนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาห่อกันค่ะนะคะตอนนี้นะคะก็ทิ้งไว้15นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวไส้ของตัวขนมจีบนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มห่อกันเลยดีไหมคะเจตุนะคะก็เอาส่วนของแผ่นรองหรือว่าแผ่นเกี๊ยวนี่นะคะเตรียมที่เตรียมไว้นะคะว่าถ้าหากว่าเราไม่ปล่อยให้แตกเนี่ยก็จะเป็นแบบของเจตูนะคะก็คือจะสามารถที่จะห่อหุ้มตัวของเนื้อหมูได้พอดีเนาะเวลานั้นแล้วก็เนี่ยน้ำมันจุ่มน้ำมันนิดนึงนะคะค่ะวางเกลือบนพลาสติกเนี่ยค่ะอ๋อเพื่อไม่ให้ขนมจีบตัวแป้งเนี่ยค่ะจะติดกับพลาสติกเนี่ยค่ะนี่ตอนนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขนมจีบของเรานะคะพร้อมที่จะนําไปนึ่งแต่ว่าก่อนนึ่งเนี่ยเจ้าตัวเขามีเทคนิคด้วยจะต้องทําอะไรคะเอาน้ําพรมนะคะค่ะพรมเพราะว่าแป้งเนี่ยมันจะแห้งอะค่ะเวลานั้นถ้าเผื่อเราเอาลงไปนึ่งเนี่ยมันจะไม่เกาะนะคะต้องใช้น้ำพรมใช่หรือไม่ก็อาจจะใช้เป็นฟอกกี้ชีสเอาก็ได้นะคะนี่เราก็พร้อมที่จะลงนึ่งได้แล้วนะคะค่ะโอเคปิดฝาไว้นึ่งกี่นาทีคะนึ่งประมาณ15นาทีค่ะโอ้15นาทีก็จะพร้อมรับประทานแล้วเหรอคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราต้องรอก่อนนะคะค่ะตอนนี้15นาทีแล้วค่ะงั้นเราก็น่าจะได้แล้วนะคะขนมจีบของเราค่ะได้ดูเลยค่ะโอ้ร้อนเลยนะคะนี่น่ารับประทานมากเลยค่ะนะคะแต่ว่าต้องมีเทคนิคด้วยนะคะขั้นตอนนี้ก็คือจะต้องใช้น้ำมันพืชอีกครั้งหนึ่งเหรอคะใช่ค่ะค่ะค่ะก็สามารถที่จะพร้อมเสิร์ฟได้หรือยังคะได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมจีบค่ะก็พร้อมรับประทานนะคะแต่ต้องถามเจตูนนิดนึงค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะจำหน่ายในส่วนของขนมจีบขายยังไงอะคะอ๋อขายลูกละ3บาทนะคะอ๋อขายปลีกที่ลูกละ3บาทนะคะสำหรับไส้หมูนะคะก็สามารถที่จะขายดิบขายดีเหมือนกับซาลาเปาเลยที่ขายอยู่นะคะต้องถามนิดนึงค่ะถ้าหากว่าจะให้เจตูเนี่ยให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการที่เขาสนใจอยากจะทำขนมจีบแบบนี้จำหน่ายบ้างเนี่ยมีข้อแนะนำยังไงบ้างก็คงจะเหมือนเดิมค่ะคือว่าเราก็ใช้วัตถุดิบคือว่าของสดนะคะคือว่าหมูเราก็ซื้อหมูอย่างดีอะค่ะไม่มีสารกันบูดนะคะค่ะแล้วก็เครื่องปรุงเราก็ใช้อย่างดีอะค่ะค่ะก็คือเราต้องใช้ของคุณภาพใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะหวนกลับมาหาเราตลอดนะคะเพราะว่าเจตูนี่ต้องบอกว่าอยู่คู่กับผู้คนในย่านตลาดรังสิตเนี่ยมานานกว่า10ปีแล้วนะคะแล้วก็มีการขายในส่วนของซาลาเปาและขนมจีบเนี่ยมานานมากแล้วแล้วก็ลูกค้าติดใจมากๆเลยเป็นเพราะว่าเจตูมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจที่จะทําอาชีพนี้ดูก็ลองลงมือฝึกนะคะในที่สุดคุณอาจจะได้ขนมจีบที่อร่อยในสุดของคุณก็เป็นไปได้นะคะวันนี้ขอบคุณเจตูมากๆเลยค่ะที่มาสอนในการทําขนมจีบไส้หมูนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ